หญิงแย้เตรียมขึ้นเขียงปลูกผมปรับโงเห้งให้สวยเหมือนตั้มพัชราภาหญิงแย้เตรียมขึ้นเขียงปลูกผมที่บริเวณหน้าผากเพื่อปรับโงเห้งให้สวยเหมือนตั้มพัชราภาพร้อมแจงสาเหตุลงรูปผื่นที่บริเวณก้นขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่สัญญกรรมเลยจริงๆสำหรับพิธีกรและพริตตี้ชื่อดังหญิงแย้นนทพรธีรวัฒนสุขที่เจ้าตัวโลดแล่นอยู่ในวงการสัญญกรรมมานานถึง14ปีและมักจะขึ้นเขียงอัพหน้าใหม่ให้สวยเด้งอยู่บ่อยๆทั้งทำตาทำจมูกดูดไขมันและปลูกถ่ายฉีดไขมันเข้าบริเวณใบหน้าแบบธรรมชาติจนหลายคนยกให้เป็นกูรูสัญญกรรมล่าสุดหญิงแย้เผยแพลนอัพสวยต้อนรับปี2564ว่าเธอนัดกับคุณหมอในวันที่25มกราคมนี้เพื่อปลูกผมที่บริเวณหน้าผากให้โงเห้งดีแบบซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอ้ําพัชราภาซึ่งก่อนหน้านี้หญิงแย้เคยปรับโงเห้งไปแล้วรอบหนึ่งด้วยการเปิดหน้าผากแวะใครผมรวมถึงทำเทคนิคยกกระชับหน้าผากเพื่อทำให้หน้าผากดูกว้างขึ้นปรากฏว่าหน้าผากสูงเกินไปและห่างกับคิ้วมากจึงตัดสินใจจะทำการปลูกผมเพิ่มให้หน้าผากดูแคบลงกว่าเดิมส่วนที่หญิงแย้ลงรูปผื่นขึ้นที่บริเวณก้นจนหลายคนเข้าใจว่าเป็นหัวเข่านั้นเจ้าตัวเผยว่าเป็นอาการผื่นขึ้นที่เกิดจากลมพิษโดยสาเหตุมาจากพักผ่อนน้อยบวกกับอาการแพ้แอลกอฮอล์ร่วมด้วยแต่สาเหตุที่ถ่ายลงโซเชียลนั้นไม่คิดอะไรเพราะก่อนหน้านี้ลงรูปใส่บิกินี่บ่อยมากกลัวว่าแฟนคลับจะเบื่อจึงเปลี่ยนเป็นลงรูปแบบฮาๆบ้างเท่านั้นกลับกลายเป็นข่าวใหญ่โตตลกสาวใจบุญตุ๊กกี้สุดารัตน์ส่งชุดนักเรียนให้น้องขาดแคลนหนึ่งลังใหญ่ตลกสาวใจบุญตุ๊กกี้สุดารัตน์ส่งชุดนักเรียนให้หนึ่งลังหลังพี่สาวทักแชทขอความช่วยเหลือให้น้องตัวเองเผยครอบครัวไม่มีเงินขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสาวใจบุญของวงการบันเทิงสำหรับดาราตลกชื่อดังตุ๊กกี้สุดารัตน์บุตรพรหมหรือตุ๊กกี้ชิงร้อยที่มักจะหาโอกาสทำบุญและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมอยู่เสมอล่าสุดวันที่6มกราคม2563ตุ๊กกี้โพสต์คลิปที่น้องนักเรียนส่งคำขอบคุณมาให้พร้อมข้อความว่าพี่สาวน้องมาขอชุดให้น้องเพราะครอบครัวไม่มีตังเลยซื้อให้หนึ่งลังไปเลยตั้งใจเรียนเนื้อสาวใต้น่ารักหมู่หนึ่งตัวใหญ่ใจต้องสู้งานนี้มีผู้ที่ติดตามแห่กันกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมในความมีน้ำใจของตลกชื่อดังกันอย่างมากมายอาทิปลื้มใจทั้งผู้ใหญ่ผู้รับดีใจแทนน้องน่ารักขอขอบคุณพี่ตุ๊กกี้ที่ช่วยน้องสาวอีสานใจบุญและอื่นๆโอแว่นใหญ่ล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยขอบคุณแฟนคลับที่ห่วงใยโอแว่นใหญ่ล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยขอบคุณแฟนคลับที่ห่วงใยโอแว่นใหญ่ล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดกำลังใจเต็มเปี่ยมเมื่อนักร้องหนุ่มแว่นใหญ่โอฬารชูใจอดีตสมาชิกวงรูม39โพสต์รูปภาพนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลโดยหัวไหล่มีอาการบาดเจ็บจากการล้มทำให้เส้นเอ็นหัวไหล่ขาดจึงต้องเข้ารักษาตัวโดยการผ่าตัดและไม่สามารถตอบข้อความบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่รู้จักได้มนอดีตตวงรูม39พบแฟนเพลงติดโควิดเสียวผลตรวจโอแว่นใหญ่มีไข้ท้องเสียแว่นใหญ่โพสต์แล้วหลังทอมอิสราตัดพ้อถึงอดีตแจงชัดจะไม่แตะเพจรูม39อีกแว่นใหญ่ลุยงานหนักหลังบวชเคลียร์ชัดลิขสิทธิ์เพลงวงรูม39ไม่มีปัญหาในขณะเดียวกันโอแว่นใหญ่ก็ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับแคปชั่นอธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถตอบข้อความได้
พร้อมทั้งขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งมอบให้อย่างล้นหลามเผยว่าล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผ่าตัดเรียบร้อยครับขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผมเป็นอย่างดีครับขอบคุณกระเช้าเยี่ยมจากพี่ๆทุกคนด้วยครับขอบคุณทุกความห่วงใยขอโทษที่ไม่ได้ตอบข้อความครับโอแว่นใหญ่ล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดนอกจากนี้โอแว่นใหญ่ยังได้โพสต์รูปภาพตนเองลงในไอจีสตอรี่หวังให้แฟนคลับคลายความกังวลอีกด้วย ซีแนมแฮปปี้รักสาวหล่อโพสต์ภาพโมเมนต์หวานครบรอบรัก11ปีซีแนมแฮปปี้รักสาวหล่อโพสต์ภาพโมเมนต์หวานครบรอบรัก11ปีซีแนมแฮปปี้รักสาวหล่อเรียกว่าเป็นคู่รักที่ให้ความสำคัญกับวันพิเศษของกันและกันสำหรับนักร้องสาวซีแนมสุนทรที่ถูกหวานใจเซอร์ไพรส์มาแล้วหลายครั้งด้วยโมเมนต์สุดประทับใจอย่างเมื่อปีพ.ศ. 2562ซีแนมได้ถูกสาวหล่อเซอร์ไพรส์สวมแหวนเนื่องในโอกาสครบรอบรัก9ปีด้วยโมเมนต์คล้ายช็อตคุกเข่าขอแต่งงานทำเอาชาวเน็ตตื่นเต้นแสดงความยินดีกับทั้งคู่ซีแนมลั่นไม่ขอโทษที่โพสต์เพราะสุดจะทนต้องการแค่ความยุติธรรมซีแนมเดือดจั่วร้านทำผมดังทำสีผมพังจำใจต้องตัดสั้นร้านทำผมดังโต้ซีแนมโวยช่างทำหัวพังตั้งข้อสงสัยทำไมทิ้งระยะห่างล่าสุดถึงวันครบรอบของทั้งคู่อีกครั้งแต่ปีนี้ก็ไม่น้อยหน้าปีไหนๆทั้งคู่ต่างลงคู่ภาพคู่ที่ไปดินเนอร์ด้วยกันพร้อมกับแคปชั่นหวานครบรอบรัก11ปีโดยซีแนมได้เขียนความในใจเผยว่าแฮปปี้แอนนิเวอร์ไซน์นะกับครบรอบ11ปีแล้วนะคะที่เดินมาด้วยกันจับมือกันไปก้าวสู่ปีที่12และปีต่อไปอีกนะคะกาก้าขีดล่าง A11 Years Anniversaryส่วนทางด้านหวานใจก็หวานไม่แพ้กันส่งต่อรูปด้วยแคปชั่นดีต่อใจเผยว่า4 มกราคม 2021 Happy Anniversary 11 Year Many People Ask Me Why So LongLeaning about each other and never giving up on each other, that is our secret.